สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเกลอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเกลอะไปทำไบโอเมตริกวีซ่าออสเตรเลียมานะคะหรือว่าไปสแกนนิ้วมือทำวีซ่าออสเตรเลียเองนะคะเกลก็เลยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าการที่ไปทำไบโอเมตริกออสเตรเลียเนี่ยต้องมีการทำอย่างไรบ้างเอกสารต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างมีขั้นตอนยังไงบ้างแล้วก็ใช้เวลาในการทำนานไหมนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เกี่ยวมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันว่าทำยังไงเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทำที่ไหนนะคะค่ะก็เอกสารที่ต้องเตรียมไปนะคะก็คือจะมี3อย่างนะคะนั่นก็คืออย่างแรกนะคะพาสปอร์ตตัวจริงนะคะตัวจริงเท่านั้นนะคะนี่นะคะพาสปอร์ตตัวจริงนะคะอย่างที่2นะคะจะเป็นเขาเรียกว่า appointment letter นะคะก็คือเหมือนเป็นจดหมายที่เราทำการจองวันที่เราจะไปทำไบโอเมตริกแล้วเนี่ยในเว็บไซต์นะคะเขาก็จะส่งใบนี้มาให้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ให้ดูแวบๆคร่าวๆประมาณนี้นะคะเราก็ต้องพิมพ์ไปนะคะแล้วก็อย่างที่3นะคะก็จะเป็นเอกสารชื่อว่า Department of Home Affairs นะคะประมาณนี้จุ๊บๆเป็นเอกสารฉบับที่3เป็นเอกสารเกี่ยวกับการเป็นเอกสารที่ได้มาจากสถานทูตนะคะที่เขาส่งมาให้เรานะคะเกี่ยวกับการสแกนลายนิ้วมือนะคะอันนี้ก็คือเป็น3อย่างที่เราต้องเตรียมไปนะคะก็เกี่ยวทำไบโอเมตริกวีซ่าออสเตรเลียเนี่ยก็ไปทำได้ที่ตึกซอยสุขุมวิท13นะคะชื่อตึกเทนดี้นะคะก็เข้าไปนะคะก็จะไปเจอกับลิฟต์นะคะเราต้องไปถามชั้น28นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่หน้าลิฟต์เลยนะคะแล้วเขาก็จะถามเราว่าเราเนี่ยมาทำอะไรนะคะเราก็บอกว่าเราเนี่ยมาสแกนนิ้วทำวีซ่าประเทศออสเตรเลียนะคะเขาก็จะบอกให้เราขึ้นไปข้างบนได้นะคะแต่ว่าเราต้องขึ้นไปในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่เรานัดหมาย10ถึง15นาทีนะคะถ้าเกิดว่านานเกินกว่า10ถึง15นาทีเนี่ยเขายังไม่ให้เราขึ้นไปด้านบนนะคะก็เราก็ขึ้นไปที่ชั้น28นะคะก็พอขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ต่อแถวเรียงเดี่ยวเลยค่ะเพื่อเข้าเครื่องตรวจที่เป็นเหมือนแบบตรวจพวกของอันตรายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กระเป๋าทุกใบที่เราพกไปวันเนี้ยเราก็ต้องเอาไปวางไว้ให้เขาเนี่ยเปิดตรวจทุกใบเลยนะคะอันนี้เข้มงวดมากก็ทางที่ดีพกกระเป๋าไปใบเดียวดีกว่านะคะเพราะว่าคนก่อนหน้าเกี่ยวเนี่ยพกทั้งกระเป๋าสะพายพกทั้งกระเป๋าเป้นะคะก็คือเขาก็ต้องเอาไปตรวจทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็ทางที่ดีพกไปใบเดียวดีกว่าแล้วก็ถือเอกสารขึ้นไปท่องๆเลยนะคะแล้วก็ไม่สามารถเอาบุคคลอื่นขึ้นไปได้นะคะนอกเหนือจากคนที่จะทำสแกนนิ้วนะคะพอเราผ่านด่านแรกและก็คือด่านพวกตรวจของผิดปกตินะคะพอผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็ไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ยื่นเอกสาร3ชุดนี้นะคะให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้บัตรคิวมาให้แล้วเขาก็จะเขียนเนี่ยเขียนเลขคิวไว้ที่กระดาษให้เราด้วยนี่แบบนี้เขาก็จะให้บัตรคิวเรามานะคะพอเขาให้บัตรคิวเรามาเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปอีกห้องนึงซึ่งเป็นห้องที่เขาจะเรียกตามบัตรคิวนะคะก็สิ่งแรกที่เขาจะเรียกก็คือเขาจะเรียกเราไปเพื่อจ่ายค่าสแกนนิ้วมือนะคะของเกลเนี่ยจ่ายไป735บาทนะคะก็ข้อควรระวังนะคะที่เนี่ยเขาไม่รับเงินโอนนะคะไม่รับเงินนอกเหนือจากเงินสดนะคะเพื่อนๆจะต้องพกเงินสดไปให้เพียงพอต่อค่าสแกนลายนิ้วมือนะคะรับเงินสด only นะคะเงินสด only นะคะไม่มีการโอนไม่มีการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะต้องพกเงินสดไปเท่านั้นค่ะก็หลังจากที่เราจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกรอให้เราไปรับใบเสร็จเป็นแบบนี้ใบเสร็จเขาก็จะแม็กติดกับเอกสารเราไว้นะคะพอเรารับใบเสร็จอีกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราไปนั่งรออีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่รอสแกนนิ้วกับรอถ่ายภาพนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเกียวก็นั่งรออยู่ที่ห้องหน้าห้องที่สแกนนิ้วกับหน้าห้องที่จะถ่ายรูปแล้วนะคะพอถึงคิวเนี่ยเราก็เข้าไปเลยนะคะสิ่งแรกที่เขาจะให้ทำคือเขาจะให้เราถ่ายรูปก่อนนะคะก็เขาก็จะให้ยื่นเอกสาร3ชุดเนี่ยเหมือนเดิมนะคะยื่นไปให้เขานะคะแล้วเราก็วางอุปกรณ์ทั้งหมดของเราที่ไม่เกี่ยวกับร่างกายเช่นกระเป๋าหมวกอะไรเงี้ยให้วางไว้บนเก้าอี้นะคะ
แล้วเราก็ไปนั่งถ่ายรูปนะคะแล้วก็ข้อควรระวังของผู้หญิงนะคะอย่างวันนี้เกี่ยวปล่อยผมไปแบบนี้เลยเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยเอาผมเนี่ยทัดหูนะคะให้เห็นหูทัดหูแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอาชายผมเนี่ยไปไว้ด้านหลังก็คือให้เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยให้เป็นประมาณนี้นะคะซึ่งเกียวอะพกหนังยางไปพอดีเกียวก็เลยบอกเขาว่างั้นมัดผมเลยไหมคะเกียวก็เลยมัดปุ๊บ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 มัดแล้วก็ถ่ายนะคะก็ทางที่ดีเนี่ยใครที่เป็นผู้หญิงที่ไปทำไบโอเมตริกนะคะก็อยากให้มัดผมให้เรียบร้อยไปเลยจะได้ไม่ต้องไปทำหน้างานยุ่งยากทีหลังเพราะว่าอย่างเกียวไม่เคยทำไงพอไปครั้งแรกก็ออกเพิ่งรู้ว่าอ้าวห้ามปล่อยผมหรอต้องเห็นหูหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นประสบการณ์ที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามันต้องเห็นหูนะต้องเก็บผมไปด้านหลังนะต้องถอดแว่นนะอะไรอย่างนี้ถอดหมวกนะบาบานะคะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังพอเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกก้มหน้าเงยหน้าเอียงหน้านู่นนี่นั่นจนเขาได้รูปที่พอใจแล้วนะคะเขาก็จะให้เราไปสแกนนิ้วโดยที่เกี่ยวสแกนนิ้วน่ะจะเล่าให้ฟังว่าเกี่ยวได้สแกนแบบไหนก็คือเขาให้สแกนนี้4นิ้วแรกนะคะนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยสแกนพร้อมกันทีเดียวนะคะวางลงไปที่เครื่องก็วางไปกึ๊ดแล้วค้างอยู่นานเลยนะคะประมาณเกือบ1นาทีอ่ะแล้วก็ข้างซ้ายเสร็จก็ทำข้างขวาต่อเหมือนกัน4นิ้วฟึ๊บฟึ๊บตืด1นาทีเสร็จนะคะต่อไปนะคะเขาก็จะให้สแกนนิ้วโป้งพร้อมกันเลย2นิ้วปุ๊บอย่างนี้นะคะงี้เลยสแกนพร้อมกันนะคะแล้วเขาก็จะมาตรวจเช็คพวกลายนิ้วมือแล้วว่ามีนิ้วมือไหนเนี่ยที่มันไม่สมบูรณ์นะคะเขาจะเรียกทีละนิ้วเลยว่าอ่ะเอานิ้วกลางข้างขวานะคะสแกนใหม่วางตรงนี้นะคะเขาก็จะไล่ไปทีละนิ้วที่มันแบบได้ลายนิ้วมือที่มันไม่ชัดนะคะก็ก่อนที่จะไปสแกนลายนิ้วมือนะเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยมีแผลบริเวณนิ้วหรือเปล่านะคะแต่เกียวอะไม่ได้มีแผลนะคะแต่ว่าเนี่ยนิ้วเกียวมันแบบลอกๆเห็นไหมคะเนี่ยนิ้วมันลอกๆนะคะเกียวก็เลยถามเขาว่าเนี่ยถ้านิ้วเกียวลอกๆแบบเนี้ยมันเป็นอะไรไหมนะคะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเป็นแผลจะเป็นแต่แบบเนี้ยไม่เป็นไรโอเคเราก็เลยสบายใจแหละเราก็เลยไปสแกนตามปกติพอสแกนนิ้วเสร็จนะคะเขาก็ตรวจสอบลายนิ้วมือของเราถ้าทุกอย่างโอเคเขาก็เลยบอกว่ากลับบ้านได้ค่ะทีนี้ก็เป็นขั้นตอนการเสร็จกระบวนการนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะหลังจากที่เราซับมิดวีซ่าไปนะคะในระบบนะคะหลังจากซับมิทไปแล้วเนี่ย14วันเราต้องมาทำการทำไบโอเมตริกนี้นะคะห้ามเกิน14วันนะคะหลังจากที่เราซับมิทวีซ่าไปนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะทุกๆคนก็อย่าลืมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเกี่ยวจะมีไปตรวจสุขภาพนั่นเองค่ะก็คือทำไบโอเมตริกเสร็จแล้วก็ต้องไปตรวจสุขภาพนะคะหลังจากซับมิทวีซ่า14วันก็วันนี้เกี่ยวไปทำไบโอเมตริกแล้วนะคะพรุ่งนี้เกี่ยวก็จะไปตรวจสุขภาพแล้วเดี๋ยวไปตรวจสุขภาพเนี่ยมีขั้นตอนมีต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเกี่ยวจะมาเล่าในคลิปถัดไปนะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะบ๊ายบาย